วัสดีครับวันนี้วันที่25สิงหาคมวันเสาร์เวลาบ่าย 3:22 นาทีเรียนอยู่นี้คือปริมาณของอะไรอ่ะยังไม่ใช่ปริมาณนะเรียนอยู่นี้คือฝนตกครับบริเวณเชิงสะพานพระนั่ง9ฝั่งบางบัวทองว่าน่าจะไม่เกิน20นาทีน่าจะหยุดส่งนะครับมีฟ้าแลบฟ้าร้องด้วยก็3วันติดมาแล้วนะครับเออ3วันแล้วด้วยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับฝนจะตกเรื่องปกติตามธรรมชาติสภาพการนะครับบรรยากาศของพระนั่งเก้าตอนนี้โคตรแหมโคตรเลยครับสะอาดตามากเลยนะเพราะเนื่องจากว่าเป็นวันสิ่งแวดล้อม4วันนะครับสภาพของสนามหญ้าก็เป็นล่ำเป็นสันนะครับพื้นผิวมีความสะอาดตานะครับงดงามทีเดียวตกไม่นานนะก็มีปริมาณน้ำนะครับเพิ่มขึ้นนี่อยากให้น้ำท่วมประเทศไทยจังเลยทุกคนจะได้ช่วยกันลำบากก็ลำบากด้วยกันนี่ลำบากกันเป็นจุดๆส่วนคนที่ไม่ลำบากก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าคนลำบากมันเป็นยังไงอยากให้ลำบากด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะได้รู้แบบเดียวกันนะครับแชร์ความลำบากไปทั่วเลยเนี่ยไม่มีความเหลื่อมล้ำเอาความลำบากนะครับคนไม่เคยความมีความทุกข์เรื่องของน้ำจะไม่รู้นะครับส่วนคนที่จะปลดเรื่องความทุกข์และเรื่องของน้ำก็
ติดตามสถานการณ์อย่างเดียวแล้วก็แจกของนะครับ